ส่วนทางฝั่งของการบินไทยตอนนี้ก็บอกก็มีการคึกคักอย่างมากเลยครับตัวเลขผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ล่าสุดต้องมีการปรับตัวเรื่องของต้นทุนด้วยเขาทำอย่างไรมาติดตามกันครับท่านรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าตอนนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้มีการปรับค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งทางอากาศจากเดิมครับที่กำหนดเพดานเอาไว้ที่130เหรียญเพิ่มขึ้นกลายเป็น150เหรียญต่อเที่ยวโดยจะมีผลตั้งแต่11กรกฎาคม2515นี้เป็นต้นไปโดยการปรับเพิ่มขึ้นตัว Fuel Surcharge ดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นครั้งที่2ของปีนี้แล้วล่ะครับหลังจากที่ปรับไปแล้วครั้งหนึ่งในเดือนเมษายน2515ที่ผ่านมานั่นหมายความว่าผู้ที่ซื้อตั๋วโดยสารตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2515นี้เป็นต้นไปจะต้องจ่ายราคาตั๋วโดยสารแพงขึ้นครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้ามีแผนในการเดินทางชัดเจนอยู่แล้วให้รีบซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนเลยนะครับทีนี้ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงจะบวกเพิ่มขึ้นตามระยะทางและตามเส้นทางการบินในแต่ละภูมิภาคนั่นเองนะครับซึ่งท่านก็ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์การบินในปัจจุบันบอกว่าบรรยากาศการเดินทางเริ่มกลับมาแล้วหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการในหลายประเทศโดยกลุ่มการเดินทางช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งรวมถึงกลุ่มนักธุรกิจก็เลยทำให้ตั๋วโดยสารโดยเฉพาะเส้นทางยุโรปนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นมานั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ